ในค่ำคืนวันนี้นะครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็จะรูดม่านปิดฉากฤดูกาล 2023 ถึง 2024 แล้วนะครับแต่ณขณะนี้ครับเรายังไม่ทราบครับว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์นะครับแน่นอนครับวันนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญที่สุดเลยนะครับเกม2คู่นะครับก็คือเกมคู่ระหว่างอาร์เซนอลครับทีมรองจ่าฝูงครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทีมอย่างเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีก1คู่ครับเกมที่เอมิเรตส์สเตเดียมทีมอย่างเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ทีมแชมป์เก่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนทีมอย่างเวสต์แฮมครับ2คู่นี้นะครับก็ถือว่าได้ลุ้นกันสนุกแน่นอนครับไปวิเคราะห์วิจารณ์กันนิดนึงแล้วกันนะครับว่าโอกาสจะเป็นอย่างไรบ้างใครจะคว้าแชมป์นะครับคู่แรกครับไปดูที่เกมที่เอมิเรตส์สเตเดียมก่อนนะครับอาร์เซนอลนะครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างเอเวอร์ตันนะครับสำหรับทีมอย่างปืนใหญ่อาร์เซนอลครับ17เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกครับอาร์เซนอลครับฟอร์มดีมากครับชนะคู่แข่งไปถึง15เกมด้วยกันนะครับนี่คือสิ่งที่อาร์เซนอลพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยนะครับในฤดูกาลนี้ครับแล้วก็5เกมหลังสุดในการลงเล่นเกมพรีเมียร์ลีกครับชนะรวดทั้ง5นัดด้วยครับสัปดาห์ที่แล้วนะครับบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับด้วยสถานการณ์ที่กดดันนะครับในวันที่อาจจะเล่นได้ไม่ดีมากครับแต่อาร์เซนอลก็สามารถเก็บ3แต้มได้ครับนี่คือคุณสมบัติของทีมที่จะคว้าแชมป์เลยแหละครับวันนี้นะครับอาร์เซนอลรู้ดีนะครับสิ่งเดียวที่พวกเขาต้องทำก่อนอย่างแรกครับนั่นก็คือการคว้า3แต้มไม่ได้นะครับในการเล่นกับเอเวอร์ตันนะครับซึ่งตัวหลักๆวันนี้นะครับก็คงจะเน้นสุดๆอย่างแน่นอนครับจะนำทัพโดยเลนโดตอสซานะครับมีคายฮาเวิร์ตบูกาโยซาก้าครับจะเป็น3ประสานในเกมรุกนะครับส่วนมิดฟิลด์ตรงกลางครับดีแกรนไรท์ครับโทมัสปาเตมาร์ตินโอเดกาดแผงเกมรับครับก็จะมีโทมิยาสึครับกาเบียลมาการเยสซาลีบาครับแล้วก็เบนไวผู้รักษาประตูเป็นทางดาบิดรายานะครับวันนี้อาร์เซนอลครับเปิดบ้านเจอทีมอย่างเอเวอร์ตันซึ่งเอเวอร์ตันครับผลงานโดยรวมช่วงหลังนี้ถือว่าดีมากเหมือนกันนะครับ5เกมหลังสุดลงเล่นทุกรายการครับชนะคู่แข่งไป4นัดเสมอไป1ไม่แพ้เลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับแพชชั่นของพวกเขาก็หมดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ต้องไปลุ้นหนีตายนะครับไม่ต้องไปลุ้นทำอันดับไม่ต้องไปอะไรก็ตามนะครับก็ถือว่าลอยตัวไปแล้วครับสำหรับทางเอเวอร์ตันนะครับคู่นี้มีอีกอย่างนึงที่น่าสนใจครับ head to head ครับย้อนกลับไปดูครับ31นัดหลังสุดครับที่เจอกันที่บ้านของอาร์เซนอลครับไม่ว่าจะเป็นการเจอที่ไฮบิวรีนะครับหรือว่าที่เอมิเรตส์สเตเดียมปรากฏว่าอาร์เซนอลครับชนะไป24เกมครับเสมอไป5แล้วก็แพ้แค่2เกมเท่านั้นนะครับนั่นหมายความว่า head to head ครับอาร์เซนอลเล่นในบ้านเหนือกว่าเอเวอร์ตันแบบบานเบอร์เลยครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นนะช่วงนี้ครับก็ต้องบอกว่าอาร์เซนอลเองมีแพชชั่นที่มากกว่าเพราะวันนี้ต้องการชนะเพื่อคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกนะครับก็เชื่อว่าเกมนี้ครับอาร์เซนอลจะเน้นสุดๆและก็เชื่อว่าอาร์เซนอลจะไม่พลาดครับเชื่อว่าเกมนี้จะชนะเอเวอร์ตันได้เลยครับแล้วผมก็เชื่อว่าก็คงจะชนะแบบสบายๆด้วยคงจะไม่ต้องเป็นชนะแบบกดดันนะครับ2ลูก3ลูกเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลมีโอกาสยิงเอเวอร์ตันถึงนะครับนี่คือคู่แรกครับอาร์เซนอลนี่ผมมั่นใจว่าเก็บ3แต้มแล้วนะครับส่วนคู่ที่2ครับ4ทุ่มตรงแข่งพร้อมกันนะครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทีมอย่างเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับซึ่งเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับ8นัดหลังสุดในการลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกครับชนะคู่แข่งรวดทั้ง8นัดครับและชนะแบบสบายๆด้วยนะครับยิง4ลูกยิง5ลูกครับช่วงหลังนี้ฟอร์มการเล่นก็ถือว่าสุดๆเลยครับเล่นเหมือนแบบไม่ได้อยู่ในช่วงของการลุ้นแชมป์ช่วงโค้งสุดท้ายอะครับประสบการณ์นี้ล้นเหลือจริงๆครับและอีกหนึ่งอย่างครับสถิติของแมนซิตี้ครับ43เกมหลังสุดในการลงเล่นที่บ้านตัวเองครับไม่แพ้ใครมาติดต่อกันนะครับ43นัดเข้าไปแล้วนะครับแล้วใน43นัดที่ว่านี้นะครับชนะคู่แข่งไป36นัดเสมอไป7นัดไม่แพ้เลยครับนี่คือความโหดของแมนซิตี้นะครับนอกจากนั้นยังไม่พอครับสถิติในการเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนับเฉพาะเกมพรีเมียร์ลีกนะครับแมนซิตี้ชนะไป13แล้วก็เสมอไป3เกมครับเท่านั้นยังไม่พอครับสถิติของแมนซิตี้นะในการเจอเวสต์แฮมครับ head to head 8นัดหลังสุดในการเจอที่ Etihad Stadium ครับบ้านของแมนซิตี้ปรากฏว่าแมนซิตี้ชนะเวสต์แฮมรวดทั้ง8นัดครับยังไม่พอครับยังมีอีกครับนักเตะอย่างโรดรีนะครับลงเล่น73เกมหลังสุดให้กับทีมอย่างแมนซิตี้ไม่แพ้เลยครับตลอด73เกมหลังสุดครับชนะไป57เกมเสมอไป6เกมครับครั้งสุดท้ายครับที่โรดรีลงแล้วแมนซิตี้แพ้นะครับก็ย้อนกลับไปนู่นเลยครับเดือนกุมภาพันธ์ปี2023ตอนนั้นแพ้กับทางท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับโหดจัดๆนะครับนี่คือสถิตินะครับส่วนตัวหลักๆวันนี้นะครับของแมนซิตี้ที่จะลงเล่นนะครับก็อยู่กันครบนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์ครับเควินเดอร์บรอยน์เบนาร์โดซินวาฟิลโฟเดนครับมิดฟิลด์คู่กลางก็จะเป็นโรดรีจับคู่กับมาเตโอโควาซิชครับ
เกมรับก็จะมียอสโกกวาดิโอที่ท็อปฟอร์มเหลือเกินนะครับในช่วงหลังนะครับนาธานอาเก้รูเบนดิอาสมาริโอมาคันยี่ผู้รักษาประตูเป็นทางออเตก้าครับวันนี้เปิดบ้านเจอทีมอย่างเวสต์แฮมซึ่ง7เกมหลังสุดในการลงเล่นชนะคู่แข่งนัดเดียวครับไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วนะครับสถิติ head to head นี่เป็นรองทีมอย่างแมนซิตี้บานเบอร์เลยครับก็ต้องใช้คำว่าดูจากสถิติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับให้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าปาฏิหาริย์จะเกิดขึ้นในเกมนี้ไม่เกิน 1% นะครับผมว่ายังไงก็แมนซิตี้เล่นในบ้านเกมนี้ครับก็คงจะสามารถเก็บ3แต้มและผมว่าอาจจะเป็นเกมที่ซิตี้ถล่มประตูใส่เวสต์แฮมด้วยครับเวสต์แฮมเองไม่มีอะไรให้ต้องลุ้นแล้วนะครับแล้วก็ซิตี้สถิติทุกอย่างมันเหมือนปูมาเพื่อแมนซิตี้เป็นแชมป์ในวันนี้ครับก็วันนี้ครับบทสรุปแล้วนะครับผมว่าเดี๋ยวเราก็คงจะได้เห็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครับเมื่อวานนี้ได้เห็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันแล้วนะครับเลเวอร์คูเซ่นเป็นแชมป์แบบไร้พ่ายใช่ไหมครับวันนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เหมือนกันครับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าจะได้ชูถ้วยพรีเมียร์ลีกครับพร้อมกับนักเตะแล้วแมนซิตี้ก็จะเป็นทีมแรกด้วยนะครับที่จะสามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้4ฤดูกาลติดต่อกันแล้วครับก็คงจะชนะทั้ง2ทีมครับทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้แต่สุดท้ายทีมที่จะคว้าแชมป์จะเป็นเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แหละครับและเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคิดว่าในวันนี้เกมจะออกมาหน้าไหนแล้วสุดท้ายคิดว่าใครจะเป็นแชมป์คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องฝนตุงไว้ด้วยนะ